มิงร่างทรงพลิกบทบาทในเมียหลวงแจ้งเกิดดวงดาวใหม่โกยเงินกว่า100ล้านยดานริญญาหรือมิงร่างทรงจับมาประชันตักบงกตครั้งแรกในเมียหลวง2021เชื่อว่าหลายคนที่ได้รับชมภาพยนตร์ระทึกขวัญที่กระแสแรงสุดทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างร่างทรงหรือมีเดียมจะต้องปลดมือรัวๆให้ฝีมือการแสดงของนักแสดงสาวยดานริญญาหรืออีมิงกันแน่นอนด้วยทักษะการแสดงสุดลึกอินเนอร์และฝีมือระดับนักแสดงแถวหน้าจนหลายๆคนอดจะทึ่งไม่ได้เป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ทำไมกับถ่ายทอดอารมณ์การแสดงได้ออกมายอดเยี่ยมถึงขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วสาวยดาก็ไม่ใช่นักแสดงใหม่ถอดด้ามซะทีเดียวแต่เธอคนนี้ผ่านการแสดงมาแล้วหลายแนวหลายหลากบทบาทแต่อาจจะยังไม่สามารถแจ้งเกิดเต็มตัวได้เหมือนภาพยนตร์เรื่องร่างทรงและหลังจากเรื่องร่างทรงแฟนๆเตรียมติดตามผลงานการแสดงเรื่องใหม่ของยดาในละครภรรยาหลวง2021ที่เพิ่งประกาศวางตัวนักแสดงนำไปโดยในเรื่องนี้ยดารับบทเป็นหนูดีจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องรอรับชมผลงานและติดตามกันต่อไปค่ะ